ยนะครับบุหรี่นะครับแล้วก็แอ่งน้ำบนที่ขังอยู่บนท้องถนนนี้นะครับเดินเลี่ยงเลยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับมันมีสารตกค้างเยอะแน่นอนนะครับเท่าที่น้ำได้ยิงมาเกือบ100ลูกนะครับน้ำใช่ฉันมีน้ำมาน้ำเปล่าขยับเข้ามาครับด้านหลังมันมีที่ว่าแล้วขยับเข้ามาเดี๋ยวจะมีการขยับรถโมบายใหญ่ไปครับคุณผู้ชมครับไปดีครับไปคุณผู้ชมครับขออนุญาตคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดเวลานี้นะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาฝั่งบุญรอดนะครับตอนนี้ไอของแก๊สน้ำตายังคงเหลือนะครับแต่ว่าอีกสักครู่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวกั้นบริเวณใกล้ๆนะครับบริเวณนี้นะครับมีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้รถฉีดน้ำตั้งแต่ช่วงเวลา14:30 ที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้นะครับ1 ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าใจว่าน่าจะเป็นการยุตินะครับการใช้แก๊สน้ำตาบริเวณนี้ตลอดระยะเวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับมีการใช้แก๊สน้ำตาอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะป้องกันมวลชนไม่ให้เข้าใกล้กับแนวกั้นของตำรวจนะครับแล้วก็บริเวณนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลานะครับมีรถพยาบาลวิ่งเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าแนวผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าประชิดกับทางด้านของแนวของตำรวจแต่ขณะนี้ก็ไม่มีการยิงแก๊สไม่มีการใช้แก๊สน้ำตานะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้รถฉีดน้ำนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเวลานี้นะครับที่ตอนนี้มวลชนทยอยเข้ามาเดินมาได้เลยนะครับนี่ฮะผมจะพาไปดูแนวกั้นอีกด้านหนึ่งนะครับนะฮะก็ยังคงมีละอองมีไอของแก๊สน้ำตานะครับบริเวณนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเลยนะครับไปรู้สึกขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนักวางคุณผู้ชมครับผมข้ามมาอีกแนวหนึ่งบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะข้ามเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ฝังกันบริเวณนี้จะค่อนข้างแสบตาแสบจมูกมากนะครับเพราะยังมีไอของแก๊สน้ำตาหลงเหลืออยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือรถน้ำนะครับประมาณสัก3คันนะฮะที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้มวลชนก็เข้ามาล้อมนะครับเนี่ยอาจจะค่อนข้างแสบตาแสบจมูกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแสงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับก็เปิดแสงได้เท่านี้นะครับตอนนี้ก็นี่คือรถน้ำนะครับแล้วก็ผมพาเข้ามาดูข้างในนะฮะนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศที่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมพื้นที่บริเวณนี้นะครับนี่เป็นประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานะครับจุดนี้ก็เคยมีการชุมนุมมาตั้งแต่ตอนมีการพิจารณาร่างครั้งแรกนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่ฮะนี่เป็นประตูของอาคารรัฐสภานะครับผมพาไปดูข้างในนิดนึงทำไมมืดจังเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแสงนะครับเท่าที่ทำได้นะเท่าที่ทำได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณหน้าประตูของอาคารรัฐ
ฐสภาฝั่งวุฒิสภาเวลานี้นะครับนี่ฮะแนวตำรวจก็ถอยร่นมาอยู่ตรงบริเวณประตูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณนี้นะครับขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในนิดนึงก็มีตำรวจที่มานั่งพักบริเวณนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นกำลังตำรวจนะครับที่มาควบคุมดูแลแนวกั้นบริเวณนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดก็คือก็ถอยร่นให้มวลชนเข้ามาได้นะครับนี่เป็นประตูฝั่งวุฒิสภาในเวลานี้นะครับที่มวลชนก็มีการตะโกนนะครับว่าให้รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์นะครับก็ผ่านเลยนะครับต้องเชื่อความรักให้สลายการชุมนุมนี้ไม่ยอมเลยครับพี่บนรถไม่ได้พี่โอเคเดี๋ยวมีผู้ประท้วงต่อไปพี่เลยครับ
รอดไปเลยครับลุกขึ้นนิดเดียวก็ไม่ได้วันนี้นอกจากจะมีนักศึกษามาแล้วนะคะวันนี้ยังมีตัวแทนจากภาคเทวันขอเชิญเดี๋ยวที่ไปเลยค่ะก็เป็นแนวกั้นนะครับที่อยู่บริเวณหน้าบริษัทตรงประตูบุญรอดนี่นะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็เนี่ยบริเวณนี้ก็มีการฉีดแก๊สน้ำตา
ั้งแต่ช่วง 14:30 นนะครับที่เป็นการฉีดแก๊สน้ำตาครั้งแรกจนกระทั่งก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่หนักที่สุดน่าจะเป็นช่วง 15:30 นเป็นต้นไปนะครับที่มีแก๊สน้ำตาพร้อมกับการฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วง 18:30 นเนี่ย ก็มีแก๊สน้ำตาตกลงมากลางฝูงชนนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะใช้เป็นแบบยิงนะครับที่ตกลงไปกลางฝูงชนก็ทำให้มวลชนค่อนข้างที่จะแตกตื่นอยู่พอสมควรนะครับณเวลานั้นแล้วก็จากนั้นประมาณสัก 19:00 นก็สามารถที่จะฝ่าแนวกั้นนะครับเข้ามาในพื้นที่หน้าประตูอาคารรัฐสภาฝั่งของวุฒิสภานะครับจนถึงเวลานี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีมวลชนทยอยเดินทางมาเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่บริเวณนอกแนวกั้นยาวไปจนถึงห้างซูพรีมนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็เป็นข้างหน้าเป็นแยกบางกระบือนะครับยาวไปจนถึงซูพรีมห้างซูพรีมนะครับก็เป็นระยะยาวพอสมควรนะครับที่อยู่ฝั่งแนวกั้นนี้แล้วก็แนวกั้นฝั่งนี้อย่างที่ผมรายงานมาตลอด 3-4 ชั่วโมงนะครับว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็รถน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเองในฐานะที่รายงานข่าวก็โดนไปด้วยนี่นะฮะช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับที่จะส่งคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่อได้ที่ The Standard นะครับก็จออื่นนะที่กำลังถ่ายทอดอยู่หน้าเวทีครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตส่งคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับ